กลับมาสู่ความรกร้างอีกครั้งณบ้านกัตโต้ค่ะเรามาเก็บของกันครับย้ายของไปไว้ที่ร้านที่อยุธยาใช่นี่นะของพวกนี้ส่วนหนึ่งไม่ใช่ส่วนไม่ใช่หมดไม่มีข้างในอีกข้างบนเลยอันนี้พ่อกำลังย้อมผมอยู่นะชิ้นใหญ่เลยก็คือรถมอไซค์คันโน้นนะเธอเรนไปให้ดูนู่นฝุ่นเกิดนะอันนี้เราออกมาล้างมันนะล้างเอาฝุ่นออกไปเฉยเดี๋ยวแล้วก็แพ็คเก็บฝุ่นไปนู่นแล้วถึงจะไปล้างอีกรอบนึงก่อนจะเข้าไปโชว์ไว้ที่ร้านนะคันนี้มันเป็นโมเดลแล้วกันอย่าเรียกว่ารถเลยเรียกว่าเป็นของเล่นดีกว่าว่ามันขับจริงไม่ได้มันพังไปกับเงินนะเงินมันลอยไปหมดเลยคันนี้ทำเยอะก็เป็นหัวใจของคลิปนี้แล้วกันคือจะให้ดูคันนี้แหละเพราะเราไม่เคยเอาออกมาเลยมันขับไม่ได้ไงมันเป็นรถไอ้ R15 ตัวแรกรถแรกที่เข้าไทยเนี่ยก็คือว่าน้องชายเป็นเช็คเกอร์ถ้าเอาเข้าใจง่ายๆเป็นไฟแนนซ์อ่ะนั่งอยู่ศูนย์ยามาฮ่าที่ระยองแล้วรถแรกตัวเนี้ยมันตัว2014มั้งไม่แน่ใจถ้าลืมปีอ่ะแต่คือตัวแรกอ่ะรถแรกเลยที่เข้าไทยมันก็เลยไม่ต้องจองมันได้เลยเพราะมันพนักงานแล้วมันก็ยำรถซับพังเละเลยจอดเป็นเศษเหล็กอยู่ที่บ้านย้ายจากกรุงเทพกลับไปบ้านไงแล้วไปเห็นมันนิ่งสนุกไม่มีอะไรทำก็เลยเอามาทำเองเนี่ยปั้นขึ้นมาไอ้จริงโปรเจกต์มันมีเยอะกว่านี้แต่ว่ามันดันมาพังซะก่อนอ่ะเราถอดใจมันใจเสียก็เลยจบไปที่สภาพนี้แล้วก็รอดูว่าอีกกี่ปีกี่ชาติไม่รู้ว่าที่มันจะมีกลับมามีไฟเราจะได้ทำต่อถ้ามันมีไฟขึ้นมานะมันมีไฟอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีตังค์ด้วยถึงได้ทำต่อเดี๋ยวเราจะพาไปดูฝนตกอยู่หลายวันวันนี้จ้ามาเลยนะฟ้าเปิดเอาหลักๆเลยคันนี้ที่จะเป็นงานของผมเลยก็จะเป็นงานเพ้นงานเพ้นคันนี้เพ้นมือทั้งคันเป็นงานเพ้นมือนะครับแล้วผมชอบเดวิลแมนก็ปีศาจทุกคนเรารู้อยู่แล้วเราเป็นทุกคนน่าจะรู้เพราะว่าเรามีคลิปที่เปิดกรุ๊ปเดวิลแมนไปนะรอบเต็มเนี่ยคันนี้ก็เลยนี่แหละก็เลยเป็นเหตุผลที่จะไปโชว์ไว้ที่ร้านนี่ก็เพ้นมือทั้งคันดูรายละเอียดงานเพ้นได้นี่ดูอันนี้เพ้นหมดเลยนะทุกคนงานเพ้นมือปูกันทำสีใหม่แล้วก็เพ้นเพราะว่าคันนี้ออกมาสีแดงวะแดงขาวเป็นแดงขาวออกมาประมาณ90,000แปดเก้าหมื่นนี่แปดประมาณนั้นไปเล่นชุดนี้ก็ทำอยู่6 เดือนนั่งทำเนี่ยที่เห็นนะ6 เดือนเผื่อไอ้ที่จะถือแล้วก็ประกวดหกเดือนดูดีเทลต่างๆกันนะให้พี่อ้อยอธิบายผมเยอะเหลือเกินอ่ะ เอาไปว่าเอาไฟลิ่งหน่อยก็ได้คุณไฟลิ่งมันง่ายไฟลิ่งก็ถ้าก็เพ้นอยู่6เดือนทำอยู่6เดือนมันจะเป็นเพ้นหมดเลยดูให้ดีมันจะเป็นแบบมีความนูนขึ้นมามันคือสีเพ้นไงไม่ได้ชอบความเนี้ยบแต่ขนาดชอบแบบติดๆเนี่ยฝุ่นไม่หมดเลยล้างแล้วเนี่ยก็ล้างแบบคร่าวๆนะแล้วก็พาร์ทหลายตัวก็จะปั้นขึ้นมาใหม่สั่งเพื่อนมันทำปั้น R15 นะให้ปั้นใหม่ถังใหม่ถังก็จะเป็นทรงแบบตัวเนี้ยช่องๆทรงพวก R1 พวกอะไรเขาเรียกกันก็ท้ายผมเรียกมันว่าปั้นใหม่ผมท้ายปั้นใหม่ผมเรียกมันว่าเป็นท้ายเรือหางยาวเพราะมันยาวแต่ผมว่ามันมีอารมณ์ได้อารมณ์เหมือนพวกรถ R6 อ่ะ R6 เก่าท้ายยืดๆแหลมก็ทำตัวแอร์โรไดนามิกไหมอันนี้เจาะอันนี้ทะลุนะทะลุรถรุ่นใหม่ๆไอ้รถสปอร์ตรถบิ๊กไบค์รุ่นแบบชอบทำแบบมีรูลมผ่านอะไรเงี้ยเนี่ยผ่านลมได้ไงติดกูหมดเลยกูใหญ่หน้ายังเป็นหน้าเดิมอยู่ถ้าสังเกตให้ดีนะว่าชุดหน้าเนี่ยผมทำสีไว้หยาบๆเพราะว่าจริงๆโปรเจกต์จริงๆคันนี้มันไม่ได้ใช้หน้าเนี่ยถอดทิ้งทั้งยวงเลยจะไปใส่หน้าตัว S1000 ของ BM เพราะ BM
R15 มีคนปั้นหน้า S1000 นะครับหน้ามันสวยมากก็เลยเนี่ยทำสีหยาบๆไว้อันนี้ก็ตัวกระจกก็ทำเองก็ใช้เป็นเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้มันคือแผ่นพลาสติกที่อยู่ไอ้แผ่นซีดีอ่ะกล่อง DVD อ่ะเห็นป่ะพลาสติกดำๆอันนั้นแหละแล้วก็มารับเคปล่าอันนี้จะเป็นชุดหน้าของน้องอ่ะน้องมาใส่มาพี่เอกอ่ะพี่ก็มาทำใหม่สีทำสีหยาบๆแต่รอยนิ้วมือเต็มเลยพ่นสีเองทำเองทำแบบหยาบๆเหมือนกับทำเป็นงานดิบรอไว้อ่ะรอทำอะไรเงี้ยไม่ได้เพ้นเนี่ยแล้วก็ใส่อันนี้เพิ่มเข้ามาวินเขาเรียกวินมั้งจำชื่อไม่ได้แล้วมันลืมหมดแล้วอ่ะนานมากท่านมงคลหน้าก็มงคลหน้าก็เป็นมงคลเดิมแต่ว่าตัดท้ายนี่ผมทำเองคัตเตอร์อันเดียวมงคลหน้าตัดท้ายตัดท้ายปกติยาวถึงนี่เลยแล้วก็เอาชิ้นส่วนที่เราตัดเหลือๆเนี่ยก็เอามาทำเป็นมาเสริมตรงนี้เพื่อครอบโชว์มาข้างหน้าจะทำเองอ่ะงั้นทำเองคันนี้นี่อ่ะเห็นหมดเลยสองข้างไม่เหมือนกันตรงนี้เหมือนเพราะว่าถ้าจะให้พิ้นเหมือนกันมันยังไงก็ไม่เหมือนอันนี้ก็มันแข็งขึ้นมองลุ้นใส่ปุ๊บลดทางปั๊บเลยเกียร์โยก็เป็นสไปเกอร์สไปเกอร์ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะตอนนั้นนะก็ปรับระดับได้นี่ก็ปรับสุดแล้วล่นสุดแล้วได้แค่นี้มันจะต้องเสริมอะแดปเตอร์ตัวนี้แล้วสปอร์ตเขาจะชอบฟังค้าสูงๆกันล่นไปข้างหลังเนี่ยเนาะอันนี้ยังไม่ได้เอาออกเลยหางปลาเรื่องไม่ถูกหรอกหางปลาเอาไว้ตั้งไอ้เนี่ยเอาไว้ใช้ไอ้นี่ปรากฏว่าพอซื้อไอ้นี่มาดันไปใช้ตรงนี้อันนี้ไม่ได้ใช้แพงเลยเนี่ยอันนี้เป็นพันเลยพูดซื้อร้านเนี่ยฝ่ายท้ายก็ลอยบานเลยอันแหกขนาดเราไม่ได้ขับนี่คือรอยคนรู้คนนี้ชนไปห้าทำเองพ่นสีตั้งขอบให้มันเป็นลายแบบรุ่นใหม่ประมาณนี้อันนี้ท่อใช่ไหมท่อใบนี้มันเป็นท่ออาคางานตัวก๊อปไม่ใช่ของแท้แต่ว่าแพงมากในยุคนั้นนะใครขับ R15 ยุคออกใหม่ในกลุ่มจะรู้กันว่าท่อหาเนี่ยแพงมากมันเป็นท่องานเวียดนามผลิตปลายเป็นคาร์บอนเลยเนี่ยคาร์บอนแท้รุ่นได้ 6,500 เฉพาะปลายแรงมากสมัยนั้นใครๆก็รู้กันแล้วท่อมันดีนะไม่ใช่ไม่ดีนะดีด้วยอันนี้ก็ตัดที่บอกตัดสั้นเมื่อก่อนออกมานี่เลยตลกตัวเกียร์โยงอะไรเหมือนเดิมเบรกก็เบรกให้การเพราะว่าคันนี้มันเป็นโปรเจกต์ที่ว่าเราจะถอดเครื่องเดิมทิ้งอันนี้โปรเจกต์จริงๆอ่ะที่ผมจะทำก็คือผมจะถอดเครื่องมันทิ้งเลยนะครับแล้วก็ยกเครื่องใหญ่ใส่ไม่เครื่องไม่พวกเครื่อง4สูบพวกตัวรถรุ่นเก่าก็เป็นพวกเครื่อง2สูบเครื่อง300 600อะไรเงี้ยแล้วก็ตัดข้างในใหม่หมดเลยแต่ใส่แฟลชชุดนี้นะเพื่อให้มันแบบว่าเหมือนแบบระมกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงล่างเปลี่ยนหมดล้อถ้าไม่ใช้แม็กเดิมผ่าก็ยกแม็กอื่นใส่เบรกทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดมันเลยข้างล่างมันเลยยังเป็นสแตนดาร์ดอยู่เพราะว่าโปรเจกต์มันเป็นอย่างนั้นไงเราก็เลยไม่รู้จะไปเปลี่ยนทำไมเพราะเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนระบบไอ้ข้างหน้าก็เป็นครอบชกยุคนั้นฮิตมากครอบชกแบบครอบชกให้เป็นทรงเหมือนหัวกลับแต่จริงๆมันเป็นแค่ท่อแป๊บพี่ก็มาติดสติ๊กเกอร์ติดอะไรให้มันดูสวยๆก็มีอะไรอีกวะที่จะเยอะๆหน่อยก็จะเป็นชุดข้างบนชุดบนแต่ว่าเดี๋ยวแป๊บนึงร้อนมาชุดบนนะชุดบนอันนี้ก่อนเลยอันนี้ก็จะเป็นชิ้นลาดหลังๆที่ใส่อันนี้ก็จะเป็นฝาถังน้ำมันแบบเปิดเร็วคือไม่ต้องใช้กุญแจ R15 ตัวเก่ามีปัญหาเรื่องขี้เกลือขึ้นกุญแจเวลาไขไม่ออกเหมือนเบนซ์เราเลยก็กดเข้าไปคลิปหายแล้วโอ้ไม่ทำนี่น้ำมันเน่าเนี่ย
แล้วก็ใส่กลับคือไม่เหมาะกับมันไม่เหมาะกับเราใช้งานอะไอ้แบบเนี้ยเพราะว่าเดี๋ยวคนแกล้งเอาซองเอาทรายไปใส่แล้วก็ชุดบนก็แปรงจับร่างเมื่อก่อนมันจะอยู่ข้างบนไอ้ตัวนี้จริงๆต้องอยู่ข้างบนแทนที่ทรงสูงนี่เราก็ทำจับร่างเสริมอะแดปเตอร์ตัวข้างล่างอีกตัวนึงแล้วก็ใช้ตัวครอบข้างบนเพื่อให้มันดูทันสมัยขึ้นของโบชิดูสีเอาแล้วกันว่าแบบผ่านการใช้งานมาขนาดไหนสีไม่กลายนี่สีดำจริงๆอ่ะสิทธิ์เลยอันนี้ก็น็อตสูงยามาฮ่าของแท้ของเดิมที่เอ็มใส่มาอันนี้ก็โบชิไม่ค่อยแข็งแรงหรอกบางแต่มันยังไม่เปลี่ยนไงก็มันพังก่อนไงแล้วก็ฝั่งนี้ก็มีสวิตช์เปลี่ยนใหม่หมดออฟรันประกับสายระฆังทองครับระฆังทองหมดสายขวาตัวล็อกสายปั๊มบนเป็นอะดรีนาลีนเบอร์17ก็ดีแล้วชอบทรงมันไงทรงมันเหมือนตัวโลโก้ขาวฝาข้อปั๊มก็เป็นอันนี้เป็นของคันเก่าที่เคยทำตอนเด็กๆลายเป็นเทปล่าลายทอมแคทเรียกลายทอมแคทเอาของเก่ามาใส่เท่โบราณดิก็อันนี้เป็นอันนี้มีสตอรี่เหมือนกันคือเมื่อก่อนอะใส่อันนี้เป็น CRGตัว GP มันจะจำชื่อไม่ผิดอ่ะตัวงานอินโดไม่ใช่ตัวแท้เมื่อก่อนใส่ตัวแท้อยู่เพื่อนมันร้อนตังมันถอดมันจะซัด X10 แล้วพี่ก็ใส่แป๊บนึงแล้วพี่ก็เอาอันนั้นอ่ะไปขายคนรู้จักไปขายไป 7,000 เพื่อเอา 7,000 มาทำคันนี้ต่อแล้วก็ไปซื้ออันนี้มาใส่อันนี้ก็จะเป็นเกรดดีสุดแล้วมั้งดีสุดแล้วที่เป็นของครบอ่ะก็ทดแทนกันได้สมัยก่อนเขามันในกลุ่มมันมีโจรมันอันนี้จอดรถแล้วมันถอดไปพวกคนเขาก็จะซื้อตัวนี้ไปใส่แทนเพราะว่าใช้ดีทดแทนกันได้ผิวสัมผัสเหมือนกันเลยแต่ว่าจะต่างของแท้มันจะแข็งแรงมากมันดูเราจับเรารู้อะแต่นี่มันก็ดีกว่าพวกตัวเกรดที่เป็นแบบ8900มันจะมีปัญหาเรื่องน็อตเรื่องหลุดมันจะหลุดอะนี่ก็ระฆังทองครับเนี่ยนิ้วเดียวก็เนี่ยนิ่มมากนิ้วเดียววัดโวลต์ปกติก็ประมาณนี้เลยจริงๆคันนี้มันจะมีโปรเจกต์ทำด้วยคาร์บอนทั้งคันทั้งลำเพราะว่าซื้อคาร์บอนมาแล้วด้วยแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่ทำแพ้เรซินแพ้คังคาเยอเนี่ยเอาง่ายๆเลยคือมันจริงๆคันนี้มันจะไปแบบไกลมากถ้ามันไม่พังซะก่อนแค่นั้นเลยพอพังซะก่อนก็ได้วางเครื่องใหญ่คันนี้มันเตรียมวางเครื่องใหญ่คือไอ้รถรุ่นนี้มันเป็นรถรุ่นที่ดราม่าเยอะเหลือเกินอ่ะ55อะไรเงี้ยมันจะมีประเภทคนที่มันเอาไปขับลงไปดึงหน้าเขาก็จะแขวะกันบอกว่าขับ R15 เหมือนอะไรนะเหมือนขับตัวพันอะไรอย่างเงี้ยรถมันดราม่าเยอะพอมันดราม่าเยอะพี่ก็เลยพยายามจะเหมือนกับจะทำยังไงก็ได้ลบจุดตรงนั้นให้หมดอุดให้หมดว่าอะไรที่มองว่ามันเป็นดราม่าของไอ้รุ่นเนี้ยพี่จะอุดแม่งให้หมดโดยพี่จะให้หน้าตาภายนอกอ่ะให้คนมันดูออกว่าคือ R15 แต่ข้างในกุมหมกไส้ไว้อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นเครื่องใหญ่อะไรอย่างเงี้ยมันคือรถสูบเดียวใช่ป่ะเสียงก็สูบเดียวรถบ้านเราธรรมดาขี่กันไปด้วยเนี่ยแต่ถ้าวันนึงมันเป็นเสียงแบบ2สูบสูบ V 4สูบมันคงจะสนุกหน้าดูอะไรอย่างเงี้ยแผนที่คิดไว้นะก็ต้องรอดูต่อไปว่าผมจะทำมันไหมแต่ว่าคันนี้เดี๋ยวจะไปอยู่ที่ร้านออสโมแลนด์นะที่อยุธยาก็จะไปอยู่ในโซนที่เป็นโซนของญี่ปุ่นเพราะว่าผมเก็บดีวิแมนเยอะก็ดีวิแมนนี่ถ้าใครยังไม่เคยดูก็ไปดูคลิปอันนี้ได้คลิปที่ผมโชว์ของเล่นดีวิแมนนะมีอยู่ในช่องเดี๋ยวขึ้นตัวไอไปก็ได้โอเคประมาณนี้แหละคันนี้ไม่มีอะไรก็เป็นงานที่เราเพ้นท์เท่านั้นเองโอเคงานสนุกไปแล้ววันนี้ชอบคนนี้กูใช้กว่าทัดใช้ในครั้งแรกไอ้หน้ามาโชว์เนี่ยไม่เคยมาโชว์เลยมันขับไม่ได้นี่เราจะพูดเรื่องเครื่องยนต์มันหน่อยครับเครื่องยนต์มันก็คันนี้เครื่องนี้เป็นเครื่องที่4ทำเครื่องมาแล้ว3ครั้งโลครั้งนี้เป็นครั้งที่4พังทั้ง3ครั้งที่ผมเอาความหมดเยอะคือเฉพาะเรื่องเครื่องมันที่หมดเงินกับมันไปเนี่ยก็ทะลุแสนครั้งแรกทํา160 cc นะครับเครื่องแรกทํา160แล้วก็มาทําแล้วก็มาทํา200ก็โอเวอร์ฮอลทําเป็น250เพราะคันนี้เคยเอาไปรถสนามเป็นรถสนามมาแล้วก็ยิ่งทํามันยิ่งไม่ทนสุดท้าย
ครั้งสุดท้ายที่มันพังเนี่ยว่าถอดน้องชายมันถอดใจละมันก็เลยเอาเข้าไปที่ศูนย์ที่มันทำงานอยู่แหละเปลี่ยนเอาอะไรเดิมใส่กลับหมายถึงว่าเบิกศูนย์ทุกอย่างใส่กลับไปแต่ช่างที่ศูนย์เขาบอกแล้วว่ามันไม่เหมือนเดิมนะคือต่อให้คือจะให้เหมือนเดิมคือมึงต้องซื้อเครื่องใหม่หนึ่งเครื่องเลยก็เลยแค่ว่าใส่เพื่อให้มันขับได้กล่องก็ยังเป็นกล่องยังเป็นกล่องแตกอยู่เลยจำชื่อกล่องไม่ได้แล้วอยู่หลังรถเป็นกล่องซื้อมา 6-7 พันตอนสมัยนั้นก็นั่นแหละได้บอกไปว่าแม่ไม่ทนเลยคันนี้เคยที่ทำเครื่องมานะวิ่งอยู่ GPS ตอนนั้นจับอยู่ได้ประมาณ150-160แต่ไม่ใช่สภาพนี้นะจะเล็กกว่านี้รถจะเล็กกว่านี้พอตอนที่เราเอาไปเทสกันเนี่ยเราไม่ใช้ใหม่จะเป็น GPS ตรวจ GPS เพราะเราจับมันวิ่งได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยก็หมดเยอะเหลือเกินเงินลอยหายไปก็สำหรับใครที่อยากจะดูมันก็เดี๋ยวไปเจอที่ร้านผมจะไปโชว์อยู่ในโซนของในญี่ปุ่นโซนที่เป็นโซนปิซซ่าหรือมันจะมีโซนในร้านนะก็จะไปจอดโชว์ไว้ที่นั่นเลยมันคือโมเดล1:1นะครับโอเค